ซีโอบิตฟาร์มครับโดนไล่ออกเออบิตฟาร์มเนี่ยไล่ซีโอทิ้งนะครับเพราะว่าซีโอเนี่ยไปสร้างความเสียหายนะเนื่องจากไปแพ้คด <Ig> ีนะไปโดนฟ้องแล้วก็แพ้คดีจํานวนความเสียหายครั้งอยู่ที่27ล้านดอลลาร์สหรัฐนะโดนไล่ออกทันทีเลยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอดีตพาร์ทเนอร์ของบิตฟาร์มเนี่ยนะฮะที่เคยพาร์ทเนอร์ร่วมกันเนี่ยอาจจะทราบข้อมูลอะไรบางอย่างที่บิตฟาร์มทำไว้นะฮะแล้วก็อาจจะไปมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็มีการตัดสินใจฟ้องร้องกันเคยเป็นพาร์ะ ทะเลาะกันโดยดีเทลบางอย่างพอฟ้องร้องเสร็จเนี่ยมันชนะด้วยสินะบิดฟาร์มผิดจริงนะเรื่องของการปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างนี่แหละนะนะการทําบางอย่างไม่ตรงไปตรงมานะครับเลยต้องสูญเงินโดยชดเชยเงินกว่า27ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะนมาซึ่งการลาออกของ c ีอเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัว c นะีอเนี่ยก็ถูกโปรโมทขึ้นไปเป็น CEO แทนเรียบร้อยแล้ว